รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยส่วนใหญ่จะถามว่าพวกเราทำยังไงหุ่นถึงได้ฟิตแอนด์เฟิร์มผู้ชมถามบางคนก็ฟิตบางคนก็ย้วยบางคนก็ตึงบางคนก็แตกล้อเลยคือมันมีหลายแบบมากคุณผู้ชมขาแต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพต้องดีด้วยใช่จริงๆแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้ามีเวลาว่างพวกเราก็จะชวนกันไปออกกำลังกายทำสปาแต่ล่าสุดค่ะพวกเรานัดกันไปตรวจสุขภาพกันมาจ้าแต่ก็มีบางคนเบี้ยวตลอดเลยใครหรอใครหรอตลอดจะไปตรงไปตรวจทำไมพี่ก็แข็งแรงกันดูกล้ามชิ้นจะก่อนแผนจริงที่ตักตรวจทุกปีไหมตรวจสุขภาพตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างเห็นไปให้เลือดไม่ได้บริจาคเลือดด้วยใช่เพราะฉะนั้นต้องตรวจสุขภาพด้วยคุณผู้ชมครับจำเป็นอย่างยิ่งคนเราจะบริจาคหรือไม่บริจาคก็ตามไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าเราก็เลยจะบอกว่าต้องตรวจค่ะตรวจทุกปีนี่ล่าสุดก็เพิ่งไปตรวจมาเพื่อที่จะดูว่าระดับน้ำตาลระดับความไขมันระดับคอเลสเตอรอลระดับความดันโลหิตเป็นอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราละเลยไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าความดันขึ้นเบาหวานขึ้นหรือคอเลสเตอรอลขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่รู้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานต้องบอกว่าศูนย์รวมความบันเทิงสารพัดโรคแต่จะบอกว่าโรคบางโรคนะคะคือไม่แสดงอาการออกมาในทันทีต้องไปตรวจเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นหนักเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมยิ่งเมียตลกของเราเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะออกกำลังกายด้วยระวังนะคะจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคนี้เนี่ยถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยนะคะก็ส่งผลถึงขั้นเป็นอัมพาตอัมพาตและแคสซี่ไม่ได้ด้วยตายเลยนะพี่โว้แกขู่ใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมดูหน้าตาเนี่ยบ่งบอกถึงความไม่เชื่อไม่เป็นไรไปฟังคุณหมอเรามีคุณหมอมายืนยันด้วยค่ะแพทย์หญิงอริยาที่มาค่ะจากโรงพยาบาลรามคำแหงไปฟังกันเลยค่ะเชื่อเถอะค่ะเมียตลกโรคหลอดเลือดสมองตีบร้ายแรงจริงๆสามารถเกิดได้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจถ้ามีอาการลิ้นแข็งอ่อนแรงหลงลืมบ่อยครั้งรีบพบแพทย์โดยด่วนนะคะปัจจุบันก็มีวิธีการคัดกรองดูว่ามีโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือเปล่าโดยการอุลตราซาวด์หลอดเลือดสมองที่คอนะคะว่ามีผนังหลอดเลือดเนี่ยหนาตัวขึ้นหรือว่ามีการตีบตันแล้วค่ะหมออยากให้คุณเมียจ๋าทุกคนนะคะหมั่นตรวจสุขภาพให้สม่ำเสมอหมั่นออกกำลังกายและประทานอาหารที่มีประโยชน์จะได้อยู่กับคุณสามีจ๋าไปนานๆค่ะคุณหมอกราบขอบคุณขอบคุณนะคะดิฉันรับทราบแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์เสร็จรีบไปเลยขอขอบคุณคุณหมออริยาจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะสนใจก็โทรไปเลยนะคะ027439999เดี๋ยวรีบไปเลยค่ะต้องรีบไปตรวจนะคะเคยได้ยินไหมคะไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเพราะว่าป่วยขึ้นมามันก็ลำบากนะเป็นอุปสรรคทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องครอบครัวดังนั้นสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะโอ้โหพูดถึงอุปสรรคนะคะขอถามหน่อยดีกว่าว่าเมียจ๋าแต่ละคนนะคะก่อนจะลงเอยกันแต่งงานกันได้พบกันได้เจออุปสรรคอะไรพี่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยหลังจากหมาตัวนั้นที่ถูกเตะไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอุปสรรคอะไรกล้ำกลายชีวิตพี่เลยจริงๆก่อนแต่งงานก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรนะคือแค่แบบเหมือนยังไม่อยากแต่งอะไรเงี้ยก็บอกเลิกเขาไปหนูก็คิดว่าจบแล้วเขาก็ง้อไปง้อมาง้อไปง้อมาสุดท้ายก็แต่งก็ได้แค่นั้นเองอาวุธล่ะเล่นตัวมีอะไรล่ะสักจากคนนี่แหละประชาชนบางคนเขาไม่ได้เห็นด้วยกับความรักของเรานะเฮ้ยมีด้วยเหรอแรกๆมีจ้ะแรกๆแบบแช่งให้เลิกกันเต็มเฮ้ยเอกับพี่ตั๊กมีไหมโอ้โหนี่จะเหลือหรอเพราะว่าเป็นนางร้ายกับพระเอกต้องมีอยู่แล้วปัญหาแบบนี้มีแฟนคลับใช่คือเอกกับพี่ปอกก็จะเปิดเนี่ยคบกัน5ปีนะตั๊กพี่ตั๊กอุ๊ยพี่ไม่ต้องเล่าหรอกอุปสรรคพี่เพราะขึ้นหน้าหนึ่งตั้งหลายวันอ๋อใช่ว่าจะฝ่าด่านกันไม่ได้ถึงจะถึงบอกสามีว่าเวลามีทะเลาะกันนะอย่าเลิกกันนะค่ะแต่ไม่นุ้ยเข้าใจมั้ยว่าแต่ว่าเมียไม้เลื้อยถามไปทําไมมีอะไรหรือเปล่าถามไปถามเนี่ยถามอุปสรรคทําไมทําไมมีปัญหาค่ะเพราะว่าอุปสรรคเวลามีปัญหาอะไรก็ถามพี่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าคู่รักคู่นึงเค้าเจออุปสรรคมาตั้งแต่เริ่มคบกันยันมีลูกเลยนะยาวนานมากๆเลยจะเป็นยังไงนะคะไปฟังจากปากพวกเค้ากันเลยขอเชิญนะคะคุณปอปุญญวีและคุณเล็กค่ะสวัสดีค่ะ
อนกับคุณเล็กเนี่ยอุปสรรคเยอะนะคะกว่าจะคุยกันครั้งแรกก็ลำบากลำบนยังไงทั้งปอช่วงที่ entrance เสร็จเนี่ยแล้วเราก็แบบไปคลายเครียดไงไปเที่ยวทะเลไปทำก็ไปเจอเขาเขาก็เข้ามาจีบขอเบอร์อย่างนี้เหรอใช่ขอเบอร์แต่ว่าปัญหาก็คือเราก็บอกเราไม่มีเบอร์ให้หรอกเราก็อุ้ยตายแล้วเราเป็นผู้หญิงเราจะไปให้เบอร์ก่อนมันดูไม่งามอย่างนั้นให้เบอร์ฉันมาสิฉันเอาเราไม่มีกระดาษไม่มีปากกาหรอกค่ะเราก็จำไงจำได้แต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะจำแม่นไงก็คือมันพอมันผ่านไปหลายเดือนเพื่อนมาหามาเจอกันเพื่อนก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เราไปเจอที่ทะเลนี่แหละเพื่อนก็บอกเฮ้ยหนุ่มคนนั้นน่ะเป็นยังไงเชียร์ 4-5 คนลองโทรกลับไปซิแล้วก็โทรไปพอโทรไปปุ๊บครั้งแรกเขาไม่ได้รับเป็นพี่เขารับไม่อยู่ไม่อยู่ก็กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วก็โทรกลับไปอีกคราวนี้เจอตัวเขารับแต่ว่าเขาไม่พูดเลยเขาพูดน้อยมากถามคำตอบคำใช่ประมาณแบบอึอึอักอักพอเราจนเราต้องวางหูเองอ่ะพี่เล็กให้เบอร์เขาไปเองทำไมโทรไปไม่ยอมคุยกับเขาอ่ะนั่งทานข้าวกันคุยไม่ออกเพราะว่าไม่เคยมีผู้หญิงโทรไปหาที่บ้านคนแรกแค่พี่เล็กรับสายคนทั้งบ้านอ่ะก็มองสายตาก็มองนั่งกันเยอะมากเยอะมากและอย่างหนึ่งตกใจด้วยแล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาจะโทรมาอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มคบกันแล้วนะคะด่านแรกนี่คือสุดโหดเลยพี่เจออะไรคะเจอแม่ปอแม่คุณแม่แม่ที่ปออยู่แม่ห่วงแม่ลูกเขยกับแม่ยายโอ้โหมันเป็นท็อปิกแซ่บของเมียจ๋าเลยช่วงหน้าเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้โดยตรงเลยสักครู่ค่ะเมียไม่มาเอาเมียไม่